สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวไฟ Spotlight Solar Cell 200 วัตต์นะครับตอนนี้นะครับก็ได้รับของจาก Lazada เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แกะกล่องดูเลยโอเคนะครับเราต้องเช็คสินค้าก่อนนะครับว่าตรงตามสเปคที่เราสั่งหรือเปล่าครับถ้าไม่ตรงนี่เราก็สามารถแชทกับร้านค้าเพื่อที่จะขอคืนสินค้าได้นะครับตอนนี้ผมก็แกะมาแล้วก็ใน1ชุดนะครับก็จะมีแผงโซลาร์เซลล์6โวลต์30วัตต์แล้วก็ไฟสปอตไลท์200วัตต์นะครับส่วนข้างในเนี่ยก็จะมีพลุกเหล็กมาให้นะครับแล้วก็ตัวยึดขาตั้งโซลาร์เซลล์ที่เราจะเอาไปติดขาตั้งสปอตไลท์ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าถ้าเราซื้อมาแล้วเราก็พร้อมติดได้เลยนะครับไม่ยากสำหรับคนไหนที่ใช้ไม่เป็นนะครับก็ไม่ต้องกังวลไปนะเพราะว่าข้างในกล่องก็จะมีคู่มือบอกรายละเอียดทุกอย่างเลยนะครับเกี่ยวกับสปอตไลท์โซลาร์เซลล์อันนี้นะครับแล้วก็จะมีรีโมทให้1อันนะครับส่วนเรื่องความสว่างนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ตอนท้ายคลิปเลยนะครับหลังจากติดตั้งไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เสร็จนะครับเราก็จะมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้นะครับผมก็ติดแบบไม้ไผ่นะคือเจาะแค่สกรูนะครับเจาะน็อตไปไม่ต้องใช้พลุใช้อะไรเลยครับแต่สำหรับท่านอื่นที่ติดกับผนังปูนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยต้องใช้พลุนะครับแนะนำให้ใช้พลุในการยึดไว้ตรงนั้นเลยนะครับนี่ทำแคมป์ติดกับไม้ไผ่ตอนนี้ก็เป็นตอนเย็นแล้วนะครับประมาณสัก6 โมงนะครับไฟโซลาร์เซลล์อันนี้65วัตต์ก็ติดแล้วนะครับหรือแทน200วัตต์นะครับเราจะมาดูกันว่ามันจะสว่างเท่าไหร่กันนะครับเหลืออันใหญ่อันนี้คือไม่ได้แตะรีโมทละเขียบเรารอมาสักพักหนึ่งนะครับติดแล้วโอ้โหอันนี้สว่างมากเลยครับแต่ว่าถ้าดูจากในกล้องมันจะเหมือนไม่เห็นความแตกต่างนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันสว่างกว่าเยอะเลยนะครับด้วยความที่200วัตต์อะครับมันมีไฟ LED ตั้ง200กว่าดวงครับแต่ว่าไอตัว65เนี่ยมี100กว่าครับนี่คือทางเข้าบ้านผมนะครับตอนนี้สว่างมากอันนี้ผมเปิดแค่200วัตต์ไว้นะครับดูความสว่างของมันนะครับสุดยอดเลยเราก็สามารถเปิดทิ้งไว้ทั้งคืนโดยที่ไม่ต้องง้อไฟบ้านเลยนะครับเสียค่าไฟด้วยนะครับใช้จากพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานสะอาดนะครับก็ช่วยลดโลกร้อนได้เหมือนกันนะครับข้อสรุปของคลิปนี้นะครับก็ไฟโซลเซลก็ใช้ได้จริงนะครับแล้วก็ทำให้ทางเดินสว่างมากเลยครับโดยเราไม่ต้องเสียค่าไฟถ้าคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ